สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY สำหรับเด็กนะคะวันนี้เนี่ยพี่จะมาทำการระบายสีโดยจะใช้เรามีไอดอลของเราเนาะเป็นน้องตุ๊กตาตัวเล็กๆข้างๆนี้นั่นเองตอนนี้ก็มีสมุดวาดภาพระบายสีอยู่ตรงหน้านะคะที่เขาวาดโครงหน้ามาให้แล้วเป็นโครงหน้านางแบบแบบสวยมากๆเลยโครงหน้าที่เขามีมาให้เนี่ยที่เราต้องทำก็เพียงแค่เติมสีสันลงไปนะคะจะไม่ว่าจะเป็นจัดแต่งทรงผมหรืออะไรก็ตามแต่เนาะสีเมคอัพต่างๆนะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่อยากจะระบายสีออกมาให้ดูใกล้เคียงกับน้องตุ๊กตาคนนี้ให้มากที่สุดนั่นเองเริ่มกันเลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างพอจะใช้ได้ไหมคะตรงนี้เนี่ยก็มีขนตาเฟื่องฟูมากเลยดูสิแล้วก็สีสันผมบลอนด์นะเนาะพยายามจะระบายให้มันออกมาดูใกล้เคียงมากที่สุดนะคะก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะชอบกันเนาะนี่เราเป็นทรงผมสีบลอนด์แล้วก็มัดผมแล้วเราก็ใส่โบให้เขานิดนึงแบบตามด้านหลังแบบนี้เลยนะคะนี่แต่เป็นโบสีชมพูนั่นเองแล้วก็คิ้วเคิลอะไรเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นผมบลอนด์ใช่ไหมก็ต้องจะดูก็ต้องให้ดูแบบบลอนด์เหมือนกันไปหมดเลยมีน่ารักมากๆเลยด้วยถือว่าผ่านไหมเอ่ยถ้าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยยังไงก็เขียนบอกพี่ในช่องคอมเมนต์เซ็กชันข้างล่างด้วยนะคะว่าน้องคิดยังไงแล้วก็ชอบกันบ้างไหมเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะรีวิวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channelกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอของเราและช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะไว้เจอกันตอนหน้าเนาะบ๊ายบาย